มาร์กี้เผยภาพรองเท้าคู่เก่งใช้มา 8-9 ปีถึงพังแต่ก็จะไม่ยอมทิ้งง่ายๆถึงแม้จะมีกำลังในการใช้จ่ายเพียงพอที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่แต่สำหรับนางเอกสาวมาร์กี้ราศีก็ไม่ได้คิดที่จะฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินตามใจตัวเองมากขนาดนั้นล่าสุดมาร์กี้ราศีได้เผยให้เห็นถึงความมัธยัสถ์ของตัวเองโดยเธอได้โพสต์ภาพรองเท้าคู่เก่งผ่านทาง IG Story ที่พื้นพังเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า 8-9 ปีที่อยู่ด้วยกันมาฝันไปเถอะว่าจะปล่อยไปง่ายๆเดี๋ยวเจอกันร้านซ่อมซึ่งรองเท้าคู่ดังกล่าวเป็นของแบรนด์หรูหลุยส์วิตตองที่ถึงแม้จะใช้มานานแล้วแต่ด้วยความเสียดายก็ทำเอามาร์กี้ต้องขอส่งตรงไปยังร้านซ่อมเพื่อจะได้กลับมาใส่คู่กับเท้าสวยๆของเธออีกครั้งแต้วชี้แจงตรวจหาเชื้อแล้วพร้อมไฮโซไนหลังทราบข่าวผู้จัดการส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19แต้วณัฐพรชี้แจงผ่าน IG เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19เป็นที่เรียบร้อยไม่พบเชื้อแต่อย่างใดหลังทราบข่าวผู้จัดการส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่มีข่าวสะพัดในโลกออนไลน์ลือออกมาว่าผู้จัดการส่วนตัวนางเอกคนดังติดเชื้อโควิด-19จากสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวปรากฏว่ามีการพูดถึงกันหนักมากล่าสุดเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่7มกราคมนางเอกสาวแต้วณัฐพรได้โพสต์ข้อความผ่าน IG Story เป็นการชี้แจงว่าตนเองและคุณแม่พร้อมด้วยไฮโซไนแฟนหนุ่มได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลออกมาไม่พบเชื้อแต่อย่างใดเป็นการตรวจหลังจากพบกับผู้จัดการส่วนตัวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่26ธันวาคมคือ12วันที่แล้วพร้อมกับแจ้งข่าวของผู้จัดการส่วนตัวว่าตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้แต้วณัฐพรได้ปิดท้ายว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้และขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลพร้อมกับบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพกันอย่างมีสติฟรอยตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อฟรอยณัฐพงศ์ตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมฟรอยตัดสินใจกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อจากจุดแพร่เชื้อจากสถานบันเทิงและสถานที่ต่างๆจนกระทั่งนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดผับบาร์รวมถึงตลาดนัดถนนคนเดินเป็นเวลา14วันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ฟรอยณัฐพงศ์ยืนยันใสบริสุทธิ์หลังพ้นข้อครหาคดีมอมยานสอหวังคนเชื่อมั่นฟรอยยอมรับอยู่ด้วยจริงแต่โต้ไม่ได้ใช้เจลลี่มอมยานอสอสาวหึ่งฟ้องกลับฟรอยณัฐพงศ์ฟาดเคราะห์จักรยานแหกโค้งลงเขาเชื่อราศีพิจิกดวงไม่ดีทุกปีล่าสุด7มกราคม64นักแสดงหนุ่มฟรอยณัฐพงศ์ชาติพงศ์ได้ออกมาเปิดใจหลังเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจกักตัวเพื่อดูอาการเบื้องต้นโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกไม่สบายใจหลังจากกลับมาจากเชียงใหม่แต่ผมยืนยัน 100% ว่าไม่ได้ไปในจุดที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่เป็นข่าวแต่เป็นห่วงคนส่วนรวม
และคนใกล้ตัวจึงอยากกักตัวเองเพื่อดูอาการเบื้องต้นก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อในเร็ววันเพื่อความสบายใจเนื่องจากอาจจะมีโอกาสใกล้ชิดและอาจจะสัมผัสกับคนบางกลุ่มที่อยู่ในจุดแพร่เชื้อตามที่เป็นข่าวจึงเรียนทุกคนมาเพื่อทราบปล.ยังไม่ได้ติดแต่กลัวติดอย่าดราม่าแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมจบนะสเตซาเฟ่โควิดขีดล่าง19ควอรองตีนควอรองตีนไลฟ์เวิร์กเอฟรอมโฮม บีเจต้นออกโรงเชือดกลับหลังถูกแขวะรำคาญข่าวใหม่ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนดีเจต้นออกโรงเชือดกลับเดือดร่ายยาวหลังถูกชาวเน็ตแขวะรำคาญข่าวภรรยาใหม่สุคนธวาลั่นดาราไม่ใช่กระโถนติใครหัดดูตนเองบ้างตั้งแต่คลอดทายาทคนแรกน้องชินะลูกชายสุดที่รักของคุณแม่มือใหม่ใหม่สุคนธวาและคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรช่วงเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่มักอัปเดตความน่ารักของลูกชายบ่อยๆแต่ไม่ไหวกลับมีคอมเมนต์ดราม่าของชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงลูกไม่เว้นแต่ละวันทั้งดราม่าจุ๊บปากลูกดราม่าให้นมลูกในห้องพระและดราม่าซักผ้าล่าสุดดีเจต้นสามีของใหม่สุคนธวาไม่ขอทนหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ารำคาญข่าวของใหม่เกี่ยวกับการให้นมลูกทั้งที่ดาราคนอื่นก็เลี้ยงลูกเหมือนกันไม่เห็นจะบ่นกับการเลี้ยงลูกเลยแต่กับใหม่แพ้ท้องก็โพสต์พอมีคนว่าก็เหวี่ยงจึงรู้สึกไร้สาระกับข่าวประเภทนี้ด้านดีเจต้นรีบตอบกลับถึงสาเหตุที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพราะต้องการเก็บไว้ดูเองส่วนนักข่าวเอาไปนำเสนอนั้นคืองานของพี่ๆนักข่าวถ้าตรงไหนทำให้ไม่สบายใจกราบขออภัยในจุดนั้นแต่ถ้าวันที่คุณผ่านจุดนั้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นและเปิดใจกว้างว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโดยสาเหตุที่ดีเจต้นมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเนื่องจากอยากบอกว่าเหรียญมีหลายด้านไม่ใช่แค่สองด้านซึ่งตนก็รำคาญคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ดูและไม่ตอบแต่ครั้งนี้แค่รู้สึกอยากเตือนบ้างถ้าเตือนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ใช่คนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวพร้อมกันนี้ดีเจต้นอธิบายเพิ่มว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่คุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานแต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะแต่เราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้เพราะจิตตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่า